3คำเรียกร้องนะครับสำหรับแฟนคลับกิเลนพยองที่ต้องการให้แอดทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพี่เอิร์นพีระพงษ์เพราะว่าตั้งแต่พี่เอิร์นเข้ามานะครับก็สัมภาษณ์กันตอนวันแรกวันเดียวนะฮะหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เอิร์นเลยนะครับโดยเฉพาะ FC สาวๆของพี่เอิร์นอยากให้เราจับพี่เอิร์นมาออกกล้องบ้าง นะครับก็ทำตามคำเรียกร้องนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เอิร์นพีระพงษ์เรือนนินนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่เอิร์นกันสักนิดหนึ่งก็ดีกว่าครับก็มีแฟนคลับเรียกร้องอยากให้พี่สัมภาษณ์พี่เอิร์นอีกสักครั้งหนึ่งว่ามาอยู่นานมากแล้วไม่เห็นหน้าพี่เอิร์นพักใหญ่ๆละเป็นยังไงบ้างมาอยู่เมืองทองปรับตัวอะไรได้บ้างหรือยังก็โอเคดีขึ้นเรื่อยๆครับก็เพื่อนรุ่นเดียวกันก็เยอะก็ปรับตัวสบายครับดีขึ้นยังไงในเรื่องของการฝึกซ้อมสภาพร่างกายหรือบรรยากาศภายในทีมใช่ครับหลายๆอย่างเลยครับก็พวกการฝึกซ้อมก็เริ่มแบบตอนแรกๆมาก็อาจจะมีทวมๆนิดนึงก็เริ่มแบบเริ่มฟิตขึ้นเริ่มแบบวิ่งเยอะขึ้นฟิตขึ้นแล้วก็แบบการอยู่เพื่อนก็เริ่มแบบซีกันมากขึ้นครับครับนี่ทัวร์มาเหรอใช่โหมาแรกๆน้ำหนักขึ้นจากตอนแรกประมาณ 3-4 โลอยู่อ่ะช่วงเป็นเล็กอ่ะเออนี้สูง184 84ใช่มั้ยน้ำหนักตอนมาเนี่ยนั่นคือบวมแล้วนะใช่อ่ะประมาณตอนนั้นหนักประมาณ82ตอนนี้ก็เหลือประมาณ77-78ครับก็ซ้อมค่อนข้างหนักใช่ครับนะเออเป็นคนกรุงเทพเนาะใช่แล้วก่อนหน้านี้มาเมืองทองมันก็จะงงทิศงงทางหน่อยใช่ไหมในการเดินทางมาฝึกซ้อมมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็มาสะดวกครับก็มาแบบชินแล้วครับมา 2-3 รอบแรกก็เริ่มจับจุดได้ก่อนโควิดมีร้านประจำที่เราแวะไหมอย่างเช่นร้านกาแฟร้านข้าวหรือร้านอะไรมีไหมก็ไม่ค่อยครับมาเลยใช่ครับส่วนใหญ่ก็ใช่ครับมาดิ่งยาวเลยครับติดนวดฮะเออติดนวดนวดกับทีมจะอ๋อนวดกับทีมนะนวดกับทีมผมว่าคิดไปไกลเลยนะแล้วพอเจอพี่ต้นเป็นยังไงซ้อมกับพี่ต้นครับก็ซ้อมสนุกดีครับพี่ต้นก็เป็นคนแบบอัธยาศัยดีครับก็มันดีครับมันดีพี่เขาก็ดีครับครับยังดีนะในทีมคีปเปอร์มีน้องวินนะฮะน้องวินเขาจะปวนๆหน่อยใช่ๆครับเป็นตัวโจ๊กครับเป็นตัวโจ๊กนะกับโค้ชหนึ่งพี่จุนนะเป็นยังไงบ้างครับก็พี่จุนก็โอเคครับแบบเหมือนเขาแบบคนไทยเหมือนกันครับเขาก็เข้าใจคนไทยเหมือนกันครับแบบบางทีแบบไปซ้อมโปรแกรมผู้เล่นมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบผ่อนให้นิดนึงก็โอเคครับแต่แกก็ดุนะใช่ครับบางช่วงครับถ้าช่วงแบบจริงจังเขาก็จริงจังเลยครับครับบางทีเห็นแบบว่าคีเปอร์ได้ไปวิ่งได้ไปยกเวทหนักๆแกชอบซะงั้นใช่ไม่แรงไม่รู้ครับแกดันชอบเห็นคีเปอร์วิ่งเหนื่อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วช่วงนี้ต้องเทรนในส่วนของการออกบอลด้วยเท้าใช่ไหมใช่ครับเยอะเลยหนักเลยจริงๆเอิร์นก็บอกว่าอยู่สุโขทัยก็ทำอย่างนี้ประจำอยู่แล้วแต่มาอยู่ที่นี่มันก็ต้องเคี่ยวเพิ่มมากขึ้นใช่ครับก็มันก็มีความแตกต่างครับเพราะแบบระบบที่นู่นกับที่นี่มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับก็การบิวอัพมันก็คนละแบบครับก็ต้องแบบเปลี่ยนอะไรกันใหม่เหมือนกันครับครับแล้วเวลาที่แบบซ้อมแบบสมัยก่อนโควิดนะสมอลไซส์อย่างเงี้ยเป็นไงเจอผู้เล่นแนวรุกของเมืองทองเวลาเจอสมอลไซส์ยิงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนแบบทีมนี้เขาแบบชอบเคาะบอลกันส่วนใหญ่ครับจะไม่ค่อยแบบยิงหนักๆจะค่อยๆแบบเหมือนเคาะบอลเข้าประตูไปเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะใช่ๆแบบเซนอนตอบบอลสวยงามเข้าประตูเน้นแบบโอ้เคาะบอลจะยิงก็ส่งอยู่งั้นครับบอลเท้าต่อเท้าใช่ครับอ๋อฝึกเป็นแมนซิตี้ฮะใช่สุดท้ายก็ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงโดนสกัดแล้วใครยิงแรงสุดมีได้สัมผัสหรือยังโหถ้าแรงถ้าแรงตอนนี้ยังไม่แน่ใจฟองป่ะครับน่าจะฟองหรือซันเนี่ยจังหวะทุบแบบน่าจะแรงอยู่ครับเคยเห็นเออต้องเซฟซันอยู่บ้างซันเห็นอย่างนั้นก็ยิงแรงนะใช่ครับมันเป็นคนยิงเต็มข้อซันทีนี้ก็มีแฟนคลับถามมาน่าจะสาวๆแล้วเขาบอกจริงเหรอคะพี่แอบถามหน่อยพี่เอิร์นยังไม่มีแฟนจริงเหรอ จริงครับคิดก่อนนิดนึงหลังๆเนี่ยเดี๋ยวพี่ทำคอนเทนต์เนี่ยพี่จะต้องลง IG นักบอลด้วยนะว่า IG อะไร Facebook อะไรเพื่อที่จะได้แฟนคลับจะได้มาตามเราเพิ่มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราโกหกไม่ได้นะครับแล้วทำไมถึงยังไม่มีคนคุยก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับตอบยากครับมัน
อันนี้ตอบยากครับเรื่องนี้แล้วเราไม่มีกำลังใจจากนอกสนามบ้างเลยเวลาซ้อมหนักๆท้อๆเหนื่อยๆอะไรเงี้ยผมเป็นคนแบบส่วนใหญ่ถ้าเรื่องท้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมจะคุยกับที่บ้านเป็นส่วนใหญ่มากกว่าครับก็จะไม่คุยกับคนข้างๆใช่ครับแบบพวกเพื่อนพวกอะไรแบบน้อยน้อยจริงๆครับนอกจากแบบเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมานานๆที่แบบผมจะแบบคุยไปแบบดาวๆนิดนึงก็คุยแต่ส่วนใหญ่หลักๆเลยก็คือแบบที่บ้านครอบครัวครับผมยกให้อันดับหนึ่งครับพูดจาดีงั้นขอถามแบบสเปคนิดนึงเอาเปรียบเทียบกับดาราเราชอบผู้หญิงแบบสเปคดาราแบบคนไหนถ้ามองให้เห็นภาพก็ผมเป็นคนชอบผู้หญิงแบบสวยสวยคมครับแบบถ้าให้เห็นภาพก็น่าจะก้าวสุภัสราครับ It sound right, boy. อารมณ์ประมาณนั้นเห็นด้วย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 นะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องของรีแลกซ์อย่างเงี้ยเพลงที่ฟังเพลงแนวไหนก็เพลงถ้าเพลงไทยก็พวกเพลงป๊อปเพลงป๊อปครับผมชอบแบบป๊อปมาตั้งนานอยู่แล้วตอนนี้เพลงที่ฟังบ่อยที่สุดเวลาในรถแต่ช่วงนี้ผมก็ไปเรื่อยเหมือนกันครับว่าเพลงอังกฤษก็ฟังได้หมดก็แต่ถ้าวงไทยก็ชอบฟังพวกวงของ T-Man Down ของ Teddy Bird อะไรพวกนั้นนะครับแบบวงวัยรุ่นแต่ว่าในห้องทีมเย้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เปิดเพลงวัยรุ่นนะใช่ครับเปิดลูกทุ่งใช่ก็ไม่เป็นไรครับก็ได้อยู่ครับครับโอเคเนี่ยแฟนคลับน่าจะชื่นชอบนะครับกับเอิร์นนะฮะจับเอิร์นมาพูดแล้วนะครับโอเค thank you ครับเอิร์นครับขอบคุณมากหลังๆจะเห็นนะครับว่าแอดทำคอนเทนต์ของนักฟุตบอลเมืองทองเนี่ยแอดจะทิ้งในส่วนของ Facebook แล้วก็ IG ของนักฟุตบอลเมืองทองไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าใครอยากจะติดตามไลฟ์สไตล์ของนักเตะกิเลนพยองของเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูเลยนะครับบางคนอาจจะเปิดเป็นสาธารณะอยู่แล้วก็จะได้เห็นเรื่องราวของพี่ๆนักเตะที่เราชื่นชอบนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองด้วยสำหรับน้องๆดาวรุ่งน้องๆเยาวชนต่างๆนะครับที่ต้องการมีแรงบันดาลใจเป็นพี่ๆนักฟุตบอลของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเมืองทองทีวีของเราด้วยนะครับ